ผมก็ถามทั้งอัยการถามทั้งหมอที่เป็นนิติเวชเนี่ยเขาก็ลงความเห็นว่าเป็นหลักฐานใหม่เพราะนั้นถ้าเป็นหลักฐานใหม่เนี่ยทางมูลนิธิก็จะยื่นแหละครับยื่นไปที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย389ไม่สามารถยืนอยู่ได้ไม่สามารถมาขับรถได้แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดลง 15% ทุกชั่วโมงผมเพิ่งมาทราบข้อมูลเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้เมื่ออัยการเอาสำนวนมาแถลงพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราบอกอันนี้มันไม่จริงนี่แต่ว่าทั่วไปเขาก็นึกว่าเป็นจริงถูกไหมครับมาดูด้วยกันเลยวันนี้ว่าจริงเหรอคน300เกิน389 400วันนี้เราพิสูจน์แล้วครับว่ายังสามารถขับรถได้แต่ถามว่าขับรถแล้วควรไหมไม่ควรนะเขาขับมาได้แต่เขาไม่ควรจะขับไม่มีประสิทธิภาพแล้วการที่บอกว่าแอลกอฮอล์ลดลง 15% ไม่มีความจริงมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่อะไรทุกคนเห็นประจักษ์วันนี้สูตรความจริงที่เกิดขึ้นนะพนักงานสอบสวนต้องพิสูจน์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเขาจะใช้3อย่างก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พยานบุคคลหลักฐานทางเอกสารแน่นอนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในชัดที่สุดอย่างวันนี้เราเห็นใช่ไหมคะการทดสอบเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าไอ้ที่คุณไปคิดว่าแอลกอฮอล์จะเพิ่มหมายความว่าลดลงทีละ 15% เนี่ยผิดซึ่งในตำรามก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบุคคลที่บอกเห็นเมาอ้อแอแล้วก็จะเห็นว่าบางคนนี่ในเลือดมีสูงมากเลยแต่ไม่แสดงท่าทางเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้วิทยาศาสตร์ดีกว่าไหมคือเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าถึงตัวหมอได้เข้าไปในบ้านเขาได้แต่แทนที่จะไปตรวจความเมากลับไปเอาตัวพ่อบ้านเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาซะนี่เห็นนี่คือความบกพร่องตั้งแต่นับหนึ่งแล้วคือความพยายามบิดเบือนความจริงบิดเบือนพยานหลักฐานนะครับเพราะว่าคนรวยคนจนไม่เท่ากันละถ้าบิดเบือนได้ถูกไหมครับถ้าบิดเบือนไม่ได้คนรวยคนจนจะเท่ากัน